ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด breaking news เอ๋ไม่เชื่อลูกนัดมีเงิน10ล้านเย้ยเช็คเด้งหรือเปล่า30สิงหาคมวางเงินสดเท่านั้นจากกรณีนายศิระเจนจาคะส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐกังขาลูกนัดหรือนายธนัทธนากิจอำนวยว่าตาบอดจริงหรือไม่โดยท้าทายพร้อมวางเดิมพัน1ล้านบาทขณะที่ลูกนัดระบุว่าพร้อมตรวจหมอไหนก็ได้ถ้าไม่บอดให้10ล้านบาทและเงินที่ได้จากนายศิระจะนำไปแจกให้คนไร้บ้านนางสาวปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐได้โพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุว่า#เงินสดมีเปล่าถึงลูกนัดและพี่ศิระเรื่องเงินสด1ล้านบาทศิระไม่มีปัญหาจิบจิบเทียบกับทรัพย์สินที่เคยแจ้งไว้กับปปช.500ล้านบาทส่วนลูกนัดลูกชายอภิมหาเศรษฐีที่เพิ่งถูกตัดหางเนี่ยสิจะมีเงิน10ล้านบาทหรือไม่ดังนั้นในวันที่30สิงหาคมขอแนะนำศิระให้ลูกนัดนำเงินสดมาวางเท่านั้นงดเชื่อเบื่อทวงเช็คจะเด้งหรือเปล่าก็ไม่รู้คนอย่างลูกนัดจะเอาเงิน10ล้านมาจากไหนถ้าไม่ใช่พ่อแม่ตอนนี้พ่อแม่ก็ตัดแล้วเพราะอกตัญญูแผ่นดินใช่หรือไม่ส่วนตัวไม่เชื่อว่าลูกนัดตาบอดเพราะสังคมกำลังจับจ้องประเด็นว่ามีเด็กกำลังตอแหลและกำลังแถไปให้สุดใช่หรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ